ดีครับสวัสดีคสรวัสดีัครับบสวัสดีครับสวัสดีครับสผวมัสดีสวัสคดรีับครผับมสบายดีไหมพี่พีสบายดีไหมสบายดีครับพี่ครับสบายดีวันนี้ได้ข่าวว่าไปหลายสื่อหลายช่องเลยเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมนิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับผมมาพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าหลังจากที่เราได้คุยกันไปเพลงแรกแล้วเนาะปังมากยอดวิวถล่มทลายมากตอนนี้กำลังไต่ไป14-15 ล้านวิวแล้วนะครับซึ่งแบบโอ้ยดูแล้วแบบทุกคนก็ชื่นชอบเหมือนเดิมแต่เพลงนี้ปังกว่าเดิมคืปัองกว่าเดิมปังกว่าเดิมพี่ดู MV น้องทีแรกนะสิ่งที่พี่สัมผัสได้เลยนะคืออินเนอร์ของเรานะอินเนอร์อารมณ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกแบบมันกลมขึ้นมันชัดเจนขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมันเป็นความพีพีกริดมากขึ้นด้วยอันนี้ขอชมก่อนจริงๆขอชมก่อนขอชมก่อนชอบชอบมากพีพีกริดครับเล่าให้ฟังหน่อยที่มาของเพลงนี้กับ I do it how you like it มาได้ยังไงครับคือที่มานะครับผมก็ตอนแรกอ่ะพี่เลือกที่จะเล่าสตอรี่ผ่านโมเมนต์หนึ่งที่เป็นประสบการณ์ของพี่เองก็คือการได้แบบการได้ไปเที่ยวการได้ไปอยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะจากเขาไปเลยแต่ว่าคราวนี้ก็เลยหาคํากันว่าแล้วไอ้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะคือเราอยากจะทําอะไรกับเขาหรือเราอยากจะทําอะไรให้เขาหรอก็เลยเป็นได้คํามาว่า I do it how you like it คือถ้าณโมเมนต์นั้นเราอยู่กับเขาเราก็คงรู้สึกว่าเราอยากจะทําทุกอย่างให้อะไรก็ได้ที่เขาชอบเราอะไรเงี้ยเหมือนกันก็เราอยากจะให้เขาทําอะไรต่างๆที่เราชอบเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมในโมเมนต์นั้นอะโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าอยากจะดึงเขาไว้สักหน่อยอยู่กับเรานานอีกสักหน่อยหรือเหมือนในเพลงที่บอกนะว่าขอ5 minutes more ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมในมีนิ่งนั้นอะน้องพีพีกำลังสื่อสารว่าใน5 นาทีนั้นหรือว่าในช่วงโมเมนต์นั้นเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าประทับใจซึ่งกันและกันแล้วไปต่อได้หรือว่า just แบบfeeling good หรืออะไรก็ตามมันจบภายใน5 นาทีนั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปมันอันไหนกันแน่ครับมันเป็นคือ5 more minutes ใช่ไหมครับที่จริงในมีนิ่งที่แบบว่าเราคุยกันในบรีฟอะไรเงี้ยก็คือที่จริงอ่ะพี่รู้สึกแค่ว่าอยากอยู่กับคนคนนี้อีกแค่5 นาทีอ่ะแค่นี้แบบแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะหมายความว่าคือรู้สึกแค่ว่าคือเรารู้สึกได้ว่าเรื่องช่วงเวลาเนี้ยมันจะต้องจบลงแน่ๆแต่ว่าขอแค่ห้านาทีกับเราขอให้แบบเราได้อยู่กับเธอต่ออีกแค่5 นาทีก็ได้ฟิลเนี้ยครับผมโอเคยังไงสุดท้ายท้ายสุดคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันดีเอ็นเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็5 นาทีนะมีความสุขด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกดีๆให้แก่กันและกันคำถามต่อไปทำไมต้องเป็นเอิร์ธพัทรวีทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ต้องมาเขียนเพลงให้ทำนองให้ทำไมครับคืออย่างแรกเลยอ่ะคือพี่รู้สึกว่าที่พี่เลือกพี่เอิร์ธอย่างเงี้ยเพราะว่าคือพี่ติดตามผลงานพี่เข้ามาแบบเยอะมากๆคือตั้งแต่ฮอร์โมนตั้งแต่พี่เขาเล่นซีรีส์ก่อนที่จะเป็นแบบนักร้องอย่างเงี้ยแล้วจนพี่เขามาเป็นนักร้องซิงเกิลแรกสกายแอนด์ซีคือพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมูดแอนด์โทนของเขาแล้วพี่ชอบความน่ารักในตัวเขาหรืออะไรต่างๆที่เขาเขียนมันมีความน่ารักเสมอเลยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของพี่เหมือนกันที่พี่รู้สึกว่าเขาน่ารักดีอ่ะแล้วเราแบบเราฟิลเรารู้สึกว่าเราอยากได้เพลงน่ารักน่ารักด้วยแต่เราอาจจะปรับมาให้มันเป็นสไตล์เราด้วยอย่างเงี้ยครับผมตอนได้คุยกับเอิร์ธครั้งแรกคุยยังไงครับมีใครไปคุยครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับก็ที่จริงก็จะมีพี่จากทีมดาดามิวสิกนี่แหละค่ะผมก็เข้าไปคุยด้วยแล้วเราก็เล่าเรื่องของเราให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่คือพี่อยากจะได้สตอรี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเพลงอ่ะพี่ไม่ฟิกซ์เลยพี่อยากให้พี่ลองไป explore อะไรของพี่ดูก่อนแต่ถ้าให้พี่ส่ง reference ก็จะประมาณนี้นี่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 นะครับพี่ไม่อยากได้เร็วไปเพราะว่าอะไรประมาณนี้ครับผมเราก็จะอธิบายคร่าวๆให้เขาฟังทั้งหมดว่าที่จริงแล้วเราอยากได้อะไรนู่นนี่ซึ่งพี่เขาก็คือน่ารักมากๆแล้วเขาเหมือนทําตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาทําตามเขาทําเกินกว่าโจทย์ที่เราให้เขาไปอีกอย่างเงี้ยครับทำงานกับเอิร์ธเป็นไงครับโกโก้ไหมครับโกโก้กังกังไหมครับโกโก้เก๊ๆนิดหน่อยฮะ
เดี๋ยวถว้่าาเเปอ็นิร์ธแบบเดี๋บยวาวง่าจังอหวุัดดที่แบบเนี้ฮยะอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเพลงออกมาดีมากๆเลยหลายดราฟไหมครับกว่าจะได้ไฟนอลออกมาแบบนี้ครับน้องพีครับก็ที่จริงหลายหลายดราฟอยู่ครับผมก็บางครั้งมันเป็นเรื่องของจังหวะดนตรีด้วยที่แบบอันแรกสุดอาจจะเร็วไปหรืออาจจะแบบปรับลงมาอาจจะช้าไปอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องเนื้อเพลงที่ปรับกันเพราะว่าบางคำมันอาจจะไม่เข้าปากพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยๆกันปรับครับแล้วก็แต่ว่าแฮปปี้มากแล้วพี่เขาก็คือแบบคือไม่ว่าเขาจะปรับมากี่ดราฟนะตั้งแต่ดราฟแรกพี่รู้สึกว่ามันพอทุกอันเลยครับผมแต่เราพยายามปรับให้มันเป็นตัวเราที่สุดเนี่ยครับจนสุดท้ายพอพีได้ดราฟสุดท้ายมาแล้วไฟนอลคัตเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากที่จริงการที่พี่ไปได้ดราฟสุดท้ายมาเนี่ยคือพี่ไปอยู่บ้านพี่เอิร์ธเลยแล้โวอก็ไป้นั่งใช่แล้วก็ไปนั่งทําด้วยการปรับคํานู่นนี่นั่นนิดนิดหน่อยกันพอเป็นดราฟสุดท้ายปุ๊บก็ขึ้นแบบไกลเลยครับผมงั้นแสดงว่าการทํางานครั้งนี้ทําให้เรากับเอิร์ธสนิทกันมากขึ้นเนาะถูกไหมครับได้แบบรู้ใจรู้ใจกันมากขึ้นก็ถือว่าก็สนิทกันมากขึ้นครับเพราะว่าจากแรกเลยก็คือเราไม่เราเริ่มต้นจากการที่แบบพี่ไม่ได้รู้จักพี่เอิร์ธเป็นการส่วนตัวเลยจนได้มาทํางานโปรเซสด้วยกันคือเหมือนได้มีเวลาด้วยกันแบบช่วงหนึ่งเลยครับ3-4 เดือนเหมือนกันนะครับอืมโอ้ยนี่ถือว่าดีมากแล้วงานออกมาดีมากน่ารักมากแล้วที่สำคัญคือถึงแม้จะเป็น Earth Produce Earth แต่งเนื้อร้องทำนองก็ตามแต่พอพีร้องแล้วอ่ะมันไม่นึกถึง Earth เลยอ่ะคือไม่นึกถึง Earth เลยอ่ะคือมันแต่พอเรามารู้เอ้าเพลงนี้ Earth แต่งเลยเนี่ยคือแบบเหมือนเอาสไตล์ของตัวพีพีเองเนี่ยมากลายเป็นเพลงนี้แบบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็หลายต่อหลายคนก็ชื่นชมมากขอบคุณในครับ MV เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันเพลงปล่อยมาทุกคนถูกใจทุกคนชื่นชอบ MV ออกมายิ่งปังเข้าไปใหญ่เลยนะครับมิวสิกวิดีโอถามก่อนทำไมต้องเป็นอเล็กธีรเดชครับเพราะว่าเพราะเขาคือ number one และพี่รักเขาเดี๋ยว Number One ของใครไม่ก็คือที่จริงอะครับก็คือรู้จักรู้เห็นเคยเห็นพี่อะไรอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเราก็ดูครับติดตามละครพี่เข้ามาตลอดอย่างเงี้คยรคัรับบผมแล้วรู้สึกว่าถ้าได้พี่เข้ามาเล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเคมีใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเลยเพราะว่าตัวพี่เองพี่ต้องบอกว่าพี่ประสบการณ์น้อยมากๆเนาะในการที่จะแบบเล่นกับใครอะไรเงี้ยครับผมคือไม่กี่คนเองแล้วพอมา MV เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้คนที่โตกับพี่ด้วยแล้วก็ให้สามารถให้เคมีใหม่ๆกับพี่ได้ด้วยอยากให้งานมันใหม่ขึ้นด้วยครับผมก็เลยเปลี่ยนเลยยากไหมครับทำงานกับอเล็กธีรเดชเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นไหมหรือเกรงไหมพีพีเกรงไหมครับที่จริงพี่เขาไม่ทำให้พี่รู้สึกเก่งเลยนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าทํางานกับพี่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆเรื่องงานคือเราพูดได้เลยว่าพี่เขาเก่งมากๆอยู่แล้วส่วนอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่เราเจอเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยประสบการณ์ที่เราได้เจอเขาพี่รู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากเขาให้เกียรติพี่มากแล้วเขามีความเป็นสุภาพบุรุษมากๆครับมันมีหลายซีนมากๆเลยน้องพีที่ใกล้ชิดกันแล้วก็มันต้องใช้ฟีลลิ่งต้องใช้อารเป็มนณ์แมลุ้วกม็ต้องใชก้ล้คอวางมรู้พสึกี่มันเป็นมุมกล้องมันไม่ได้ชาร์จมันไม่ได้ใกล้กันถ้าครับผพีม่ครจัะบผพูมดขนาดนี้แล้วพี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับผมต่อไปแล้วไม่แต่ว่าแต่พี่ชอบฟีลลิ่งคือมันมองได้จากสายตาของทั้งคู่เนาะจากสายตาของทั้งคู่คือพี่อเล็กเขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วแต่สำหรับพีพีอ่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่อเล็กถ่ายทอดมาให้พีแล้วพีเล่นต่อเนี่ยคือมันปังมากตอนที่เข้าฉากใกล้ๆกันเนี่ยมีอะไรหลายเทคไหมครับลำบากใจอะไรบ้างไหมครับหรือว่ายังไงสำหรับพีนะอเล็กไม่ต้องพูดถึงอเล็กเขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วสำหรับเราครับไม่ได้รู้สึกว่าลำบากใจครับผมดีใจด้วยซ้ำที่ได้ทำงานกับพี่เขาแล้วก็ถามว่าหลายเทคไหมที่จริงพอเราเห็นเขาเป็นโปรเฟสชันนอลมากๆอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ก็ต้องทำให้ได้แบบที่เขาทำบ้างที่จริงหลายๆซีนอย่างเงี้ยไม่กี่เทคเองครับอย่างละ2 เทค3 เทคแค่นี้เลยมากสุด3 เทคเพราะว่าเหมือนตัว MV อ่ะคือมันเล่าเป็น mood and tone อยู่แล้วมันเป็นการตัดสลับเยอะๆมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยต้องมีซีนต่อไปอีกเยอะเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายกันหลายเทคมากครับแต่ว่าตัวเล็กก็พยายามที่จะโปรเฟชชั่นอลให้ได้เท่าเขาครับผมมันดีมันดี MV นี่เต็ม10ไม่หักเหมือนที่
เหมือนที่พี่ๆหลายต่อหลายคนรีแอคมาเยอะมากแล้วพีทพลบอกเลยพีทพลนี่บอกเลยเต็ม10ไม่มีหักสักแอะเดียวนะครับคือชอบมากพี่ๆครับถามเรื่องคอสตูมหน่อยเสื้อผ้าต่างๆหรือว่าจะเป็นการดีไซน์อะไรก็ตามเนี่ยเป็นการครีเอทกันร่วมกันระหว่างพีพีกับใครบ้างครับหรือว่างานนี้พีพีแบบเลือกเองทั้งหมดที่จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีกลุ่มแยกเลยครับที่จริงเป็นการครีเอทระหว่างพี่บอสผู้กำกับแล้วก็สไตลอืิสต์ทีม่ชื่อพี่บอลครับผมก็อืช่มวยกันทำ3 คนตรงนี้คืออย่างพี่บอสอย่างเงี้ยเขาไปคิดสตอรี่มาเสร็จปุ๊บพอเขาไปคิดสตอรี่มาที่มันลิงก์กับเรื่องราวของเราเอาเรื่องราวของเราไปต่อยอดมาเนี่ยเขาก็มองเห็นภาพอะไรตอนแรกอะพี่รู้สึกว่าตัวพี่เองอะก็อยากไปถ่ายแบบพูลวิลล่าสบายๆเย็นเย็นพี่บอสก็คือคิดมาเป็นทะเลทรายอ่ะพอเป็นทะเลทรายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะมันใหม่ดีเราก็สนใจด้วยพอเป็นทะเลทรายมันต้องชุดอะไรคือพอคิดถึงทะเลทรายพี่อ่ะคิดถึงความเป็น8070ฝั่งแบบเทิร์นพี่คิดถึงตรงนั้นพี่คิดถึงยีนพี่คิดถึงแบบเสื้อวินเทจต่างๆอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ให้กันบ้านตรงนี้กับสไตลิสต์สไตลิสต์เขาก็ทําตีกลับมาให้เราเราก็มานั่งเคาะกันดูตอนแบบว่าแบบเราจะเพิ่มอะไรได้บ้างเราจะทํายังไงกับไอ้ตรงนี้ดีอะไรเงี้ยคืออย่างเรื่องผ้าคลุมอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบพี่อยากมีชุดคลุมที่เป็นยีนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนอยู่กลางทะเลทรายเขาก็เอามาให้แล้วก็แบบมีเฟอร์แถมมานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ช่วยๆกันคิด3 คนเนี้ยครับผมก็มีกลุ่มแยกกันเลยแบบว่าชื่อกลุ่มว่าชุดลับๆแต่ละชุดน่ะพี่แต่ละชุดที่มันถูกพรีเซนต์ออกมาผ่านมิวสิกวิดีโอมันกลายเป็นชุดที่แบบทุกคนที่อยู่ในวงการที่ได้ดูเนี่ยต่างอยากจะใส่ชุดนั้นของพี่มากๆนะไอชุดที่หนูคลุมอ่ะแล้วก็มีเฟอร์นิดหน่อยอ่ะพี่เขื่อนเขาจองแล้วนะพี่เขื่อนบอกชุดนี้อยากใส่มากจองแล้วเรียบร้อยตอนนี้คนในวงการหลายต่อหลายคนได้ดู MV คือพี่กดดันไหมเพราะว่า MV แรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีทั้งหมด5ชุด5สไตล์5แบบและแต่ละชุดคือมันปังมากๆแล้วพอมา MV นี้เนี่ยทุกคนก็คาดหวังจะได้ดูความเป็นสไตลิสต์ดูความครีเอทของไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นใดๆก็ตามกดดันไหมครับที่จะต้องมาแบบแฟชั่นต่อเนื่องจาก MV ที่แล้วก็ที่จริงกดดันนะครับผมตัวพี่เองพี่ก็ต้องทํากันบ้านด้วยพี่ก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันแตกต่างพยายามหาอะไรที่มันใหม่คือไม่ได้ใหม่สําหรับวงการไม่ได้พูดตรงนั้นนะครับหมายความว่ามันใหม่สําหรับตัวพี่เองด้วยที่พี่ตัวพี่เองพี่ยังไม่เคยได้ลองได้ไม่เคยได้ explore ตรงนั้นเลยเราก็ต้องไปทํากันบ้านตรงนั้นมาส่วนพี่สไตลิสต์อย่างเงี้ยคือต้องขอบคุณเขาจริงๆเพราะว่าตัวพี่เขาอะก็ทํากันบ้านไม่แพ้กว่าเราเลยคือเราสองแบบ3 คนที่พูดมาเนี่ยคือช่วยๆกันคิดเรื่องชุดเยอะมากๆคือคนนึงก็จะมองภาพในลักษณะวิชวลเนาะเพราะเขาเป็นผู้กำกับใช่ไหมครับอย่างพี่บอสเนี่ยจะบอกเราได้ว่าตรงนี้ไปวางตรงนี้หรือตรงไหนเขาอาจจะไปคิดมุมที่มันเหมาะกับชุดเรามาด้วยตัวพี่สไตลิสต์เขาก็ต้องทํากันบ้านผ่านการที่ว่าแบบเราให้โจทย์เข้าไปเขาไปตีความว่ามันว่ายังไงแล้วก็ส่งกลับมาหาเราก็ค่อยๆค่อยๆตบๆกันนะครับผมให้มันพอดีที่สุดครับหนึ่งเรื่องอ่ะที่ไม่ถามไม่ได้เลยนอกจากชุดนอกจากดีไซน์แล้วนะครับเรื่องแทททูแทททูนี่มายังไงครับคือพี่จะบอกพี่ยังไงดีอ่ะถ้าเกิดมีคนไปสักแบบนี้จริงๆอ่ะสวยมากนะคือพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดมันไปอยู่บนหลังของน้องพีจริงๆอ่ะคือมันสวยมากมันมายังไงขอเรฟเฟอเรนซ์ที่มาของรอยสักนี้หน่อยสิครับว่ามันมีมีนิ่งยังไงบ้างคือรอยสักเนี่ยครับผมมันเกิดจากการที่ชุดที่เป็นชุดเนี่ยครับที่เป็นตัว X เนี่ยใช่ไหมครับคือตัวพีเองพอพีเห็นชุดคือพีอ่ะส่งชุดนี้ให้พี่สไตล์เลยบอกว่าพีว่าชุดเนี้ยเวิร์กแล้วก็เหมาะกับ MV เราในซีนนี้เขาก็บอกก็จริงดีนู่นนี่แต่ตัวพีเองพอพีเห็นพี่รู้สึกว่าหรือพี่ควรมีดีเทลอะไรบางอย่างที่อยู่ในชุดนี้พี่ก็เลยคิดถึงรอยสักตรงนี้ตอนแรกพี่คิดถึงตรงนี้ครับผมให้มันเว้าลงมาอย่างเงี้ยแต่พอวันฟิตติ้งจริงๆอะไรเงี้ยเราลองมาดูกันว่าแบบอ่ะถ้าสมมุติมันมีแปะตรงนี้จริงๆมันเวิร์กไหมเรารู้สึกว่ามันอาจจะดูรกเกินไปเพราะว่าเหมือนซีนนั้นอะแล้วมันเป็นซีนท้ายวันด้วยครับคือรอยสักเนี่ยคือพี่ต้องการให้มันเหมือนจริงที่สุดมันก็คือเป็นการเพ้นเอาซึ่งเวลาการเพ้นเงี้ยเรามันโดนเหงื่อเราโดนเสื้อผ้าที่เปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะเฟดออกไปใช่ไหมครับก็เลยคิดแล้วว่าอ่ะงั้นรอยสักอะพี่ว่าเอาไปเสิร์ฟในชุดอื่นหรือเพิ่มลุคไปเลยดีกว่าถ้าจะมีมันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดถึงรอยสักที่คอ
พอคิดถึงรอยสักที่คอที่เป็นโชเกอร์อย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเพิ่มความใหม่ไปพี่รู้สึกว่าคอตรงเนี้ยมันต้องลามไปถึงด้านหลังแต่จริงถ้าสมมติคนดูจริงๆอ่ะที่จริงมันก็ยังมีตรงเอวตรงนี้อยู่ที่มันมาจากด้านหลังแล้วลามไปที่เอวตรงนี้เพิ่มด้วยอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องลายอะไรเงี้ยตัวพี่บอสกับพี่บอลอ่ะเขาช่วยกันคิดว่าที่จริงแล้วมันควรเป็นลวดลายอะไรเขาตอนแรกพี่รู้สึกว่ามันควรเป็นโชเกอร์ที่ลงไว้ที่หลังอะไรเงี้ยเขาก็ไปต่อยอดเราเขารู้สึกว่าคือเขาอยากให้มันลิงก์กับความเป็นเวสเทิร์นความเป็นแบบเสื้อวินเทจที่เราใส่ด้วยเขารู้สึกว่าลายหนามาดูเหมาะที่สุดพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็หนามก็หนามครับมีคนพูดถึงมีนิ่งของรอยสักนี้หลายคนพอสมควรบอกว่ามันเป็นการผูกมัดมันเป็นการรั้งไว้มันเป็นการอะไรจริงๆแล้วจะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่ามันอยู่ที่คนตีความถูกไหมมันอยู่ที่คนตีความแต่ว่าสําหรับตัวของพีพีเองแล้วเนี่ยเหมือนคิดกับหลายต่อหลายคนรวมกันว่ามันควรจะเป็นลวดหนามเพื่อให้เข้ากับธีมที่เราวางไว้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับคือมันเข้ากับธีมด้วยครับผมแล้วก็ไอความลวดหนามเนี่ยก็คือมันมีมีนิ่งของมันอยู่แล้วด้วยคือมันมองได้สองแบบจริงๆที่จริงหลายคนจะมองยังไงคือก็ไม่ใชรู้สึ่กว่าในใช่คือตรงนี้คือแล้วแต่คนจะตีความเลยแต่ว่าอย่างที่ตัวพีเองกับพี่บอสคุยกันหรือว่าพี่บอลอย่างเงี้ยครับผมที่ทำสไตลิ่งก็คือพยายามหาความลงตัวความสวยงามที่มันบาลานซ์และมีความหมายไปในตัวด้วยครับผมก็อย่างที่ทุกคนตีความกันครับพี่สิ่งหนึ่งนะที่พี่มองว่า MV เนี้ยมันประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ากลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่พี่ถ่ายทอดใน MV เนี้ยในความรักแบบนี้ในฟีลลิ่งของเมโลดี้ที่เป็นเพลงแบบนี้เนี่ยมันถูกเปิดกว้างขึ้นเยอะมากๆเลยหลายต่อหลายคนรู้สึกดีใจที่มีนักร้องหรือศิลปินที่ทำอะไรแบบนี้อย่างเต็มร้อยเต็มที่แล้วก็ไม่มีคำว่ากากอะคือใส่เต็มมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยตอนนี้น้องๆหลายคนชื่นชอบมากคนในวงการหลายต่อหลายคนดู MV เพลงนี้แล้วยิ่งชื่นชอบพีพีเข้าไปมากกว่าเดิมอีกอยากบอกอะไรพวกเขาเหล่านั้นไหมครับอยากขอบคุณทุกๆคนแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการแฟนคลับอยากขอบคุณครอบครัวตัวเองเพื่อนๆด้วยคนรอบตัวพี่รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้มันไม่ได้มาจากพี่คนเดียวด้วยมันมาจากทีมงานมันมีจากคนทุกคนที่เขาซัพพอร์ตพี่และส่งกําลังใจให้พี่ให้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่ทําเนี่ยมันดีนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบใหม่แล้วมันเป็นสิ่งที่พี่ไม่เคยลองด้วยพี่รู้สึกว่าพี่ดีใจมากๆที่พี่มีคนรอบตัวเหล่านี้มีแฟนคลับที่รักพี่แบบนี้พี่มีพี่ๆในวงการที่เอ็นดูพี่ขนาดนี้ครับผมพี่รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับใหม่ดีแล้วที่สำคัญไม่ผิดพี่อ่ะดีใจมากๆด้วยนะที่แบบเห็นพีโตขึ้นโตขึ้นในแต่ละเพลงนะครับแล้วก็อย่างวันเนี้ยถึงแม้ว่าตัวเองจะสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ตามแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้สัมภาษณ์พีวันนี้นะพี่จะไม่รู้จะสัมภาษณ์วันไหนอีกเพราะฉะนั้นพี่พยายามจิบน้ำมะนาวมาตลอดทั้งวันพีพีครับแน่นอนว่าในห้องของมันฟอร์เวิร์ดเนี่ยเราจะมีถามเร็วตอบเร็ว10คำถามพีฟังคำถามแล้วพีลองตอบดูแบบไม่ต้องคิดนะครับถามแล้วก็ลองตอบดูว่าเอ๊ะคำตอบแรกของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับลองดูนะทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มคำพูดติดปากของพีพีคืออะไรแบบเนี้ยสามคนในนาดาวที่น่ารักที่สุดหนึ่งพี่โอบสองบิวกินสามปอนย้อนเวลากลับไปอายุ14จะทำอะไรครับอายุ14อายุ14 14จะไปเรียนเมืองนอก บอกรักแฟนคลับด้วย acting 3ท่าครับท่าที่1เริ่มคลาสสิกท่าที่2เริ่มท่าที่3เริ่ม3 สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก่อนออกจากบ้านคืออะไรครับ3อย่างครับ1กุญแจรถสองสามโทรศัพท์น้ำหอมที่ฉีดมาวันนี้กลิ่นอะไรครับดอกไม้ครับ
ระหว่างพี่บูบูกับน้องเรเชลใครน่ารักกว่ากันเออหนูน่ารักสุดความรักสำหรับพีพีคืออะไรครับความรักสำหรับพี่พีคือการให้ครับหลังจบไลฟ์นี้สิ่งแรกที่จะทำคือชีไปฉี่ก่อนไหมสุดท้ายขอหนึ่งเพลงที่ถ้าเกิดไม่ฟังจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องครับนั่นก็คือเพลง I do it how do you like it ครับดีใจที่ได้คุยกับน้องวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่น้องโตขึ้นในทุกๆวันถึงแม้ว่าเราจะสัมภาษณ์กันคราวที่แล้วและเราสัมภาษณ์กันคราวนี้โควิด19ยังไม่หายไปจากเราสักที เรายังไม่ได้สัมภาษณ์ตัวเป็นๆกันสักทีแต่วันไหนวันหนึ่งโอกาสได้เดี๋ยวเราต้องได้เจอกันแน่นอนนะครับพี่ๆครับสุดท้ายเพลงนี้ครับ I do it how you like it อยากฟังท่อนฮุกแบบสดๆเป็นของขวัญให้กับแฟนๆ2,000-3,000กว่าคนนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับผมโอเคครับก็ขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าจะเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉันไว้ I do it how you like itเหมือนเปิดจากจู๊กเมื่อกี้เลยอ่ะพีๆครับฝากสุดท้ายหน่อยสิครับตอนนี้ในจู๊กเนี่ยก็จะมีทั้งแฟนคลับของบ้านพีพีเองนะครับแล้วก็มีแฟนๆจากมันฟอร์เวิร์ดที่เชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังมีคนอื่นๆคนใหม่ๆที่เข้ามาในจู๊กตอนนี้แล้วก็มาเห็นเราสัมภาษณ์กันฝากเพลงนี้ให้กับทุกคนหน่อยสิครับก่อนที่เราจะบ๊ายบายกันไปเชิญครับครับผมก็ยังไงพี่ฝากทุกคนนะคะฟังเพลง I do it how you like it ด้วยนะครับผมก็สามารถฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับแล้วก็ในจูฟส์นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากไปดู MV กันนะครับที่ YouTube Channel นานามิวสิกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากฝากมันฟอร์เวิร์ดไปด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเปิดทุกวันอยู่แล้วเลย วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณพีพีกริดด้วยวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับเอาเป็นว่าคือเพลงเนี้ยพี่ว่ายังไงมันทำงานของมันเองได้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่แค่ว่ามันจะยังไงต่อเท่านั้นเองส่วนเพลงอื่นๆเพลงต่อๆไปมีมาเมื่อไหร่เรียนเชิญบ้านมันฟอร์เวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เลยครับผมเดี๋ยวบินไปเชียงใหม่ครับเอ้ยวันนี้ขอบคุณพีพีกริดด้วยนะครับปรบมือดังบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณพี่พิกิจนะครับ